ัวตนที่สดใสตามสไตล์ผู้หญิงกับผ้าอนามัย Soft Sense 02-633-5353กับข้อสู่มอตอรี่ออนแอร์ในช่วงของการอัปเดตค่ะเราจะไปกันที่อัปเดตต่างประเทศนะคะในช่วงระหว่างเบรกนี้เราก็พยายามพูดกันอยู่เอ๊ะเขาไม่จำกัดอายุเนาะครับดีคุณโก้ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาแบบว่าดูแลตัวเองมากขึ้นไงบางทีเดาไม่ออกว่าอายุเท่าไหร่บางทีอายุเกินเกณฑ์ที่ค่ายรถกำหนดแต่มันยังดูดีอยู่ภาพลักษณ์ยังได้อะไรอย่างเงี้ยผู้หญิง30กว่าดูดีเยอะแยะเลยคุณใช่ไหมฮะใช่30กว่า30กว่าดูดีบางคนก็ไปตัดผมสั้นให้มันดูเด็กแล้วก็มานั่งบ่นว่าดูแก่กว่าเดิมดูแก่กว่าเดิมหรือเปล่าคือบางทรงไงคือพอทำบางทรงปุ๊บเอ๊ะหรือมันแก่กว่าเดิมไม่ได้หมายถึงคุณนะไม่ได้หมายถึงดิฉันใช่ไหมไม่ได้หมายไม่ได้หมายถึงดิฉันเลยเนาะเราเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะคุณบางทีเนี่ยจัดรายการนี้ที่ไรดิฉันนึกว่าดิฉันมารับสมองประลองปัญญากับใครอ่ะเราจะไปกันที่ Volkswagen นะคะกับรถกอล์ฟใหม่เดี๋ยวขอดูหน่อยสิคุณหน้าตาเป็นยังไงสำหรับกอล์ฟก็เป็นรุ่นดังของ Volkswagen นะครับเป็นรุ่นที่ Volkswagen อ่ะเคยได้ยินอ่ะขายดีที่สุดในยุโรปถ้าคือหลังๆเนี่ยโดน Fiesta มาเบียดยอดขายสูสีแล้วบางครั้ง Fiesta ก็แซงนี่พูดถึงยุโรปนะพูดถึงยุโรปแต่ถ้าเดิมแต่ไหนแต่ไรมาเป็นรถแบบมหาชนจริงๆครับเยอรมันใช้กันเพียบยุโรปใช้กันเกลื่อนมีแฮชแบ็ควางดีเซลแล้วก็จริงๆก็แตกแยกย่อยหลายโมเดลหลายรุ่นออกมาอีกนะครับเป็นรถยอดนิยมจริงๆครับโฉมใหม่โมเดลเชนเปิดตัวแล้วขอไปครับเปิดตัวแล้วนะครับค่ะเปิดก่อนปารีสมอเตอร์โชว์นิดหน่อยปารีสมอเตอร์โชว์จะเริ่มสิ้นเดือนนี้นะฮะแต่โฟกเปิดทีเซอร์ปล่อยภาพออกมาก่อนเลยครับตัวนี้เป็นมาร์ค7แล้วนะครับพัฒนาใหม่หมดเลยพื้นตัวถังแพลตฟอร์มก็ใหม่นะครับรหัสMQB ซึ่งแพลตฟอร์มนี้ก็จะใช้ต่อไปใน Volkswagen หลายรุ่นนะครับซึ่งเป็นรถระดับ Compact ขับเคลื่อนล้อหน้ากอล์ฟเนี่ยนะครับจริงๆระดับเดียวกับ Civic ระดับเดียวกับ Altis พวกนี้ที่หลบเรียก Corolla นะครับเป็นเก๋ง Compact นะครับแต่ที่เรียนว่าโดน Fiesta แซงก็จริงๆ Fiesta นั้นเล็กกว่าแต่ว่ายอดขายเขาแรงขึ้นมาด้วยความสดใหม่ของรูปลักษณ์ด้วยแต่อย่างกอล์ฟเนี่ยถึงให้เป็นโมเดลเชนแล้วเห็นไหมฮะก็หน้าตาก็ไม่ได้ฉีกไม่ได้ต่างจากครับคือ Volkswagen ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟโดยเฉพาะกอล์ฟเนี่ยนะแต่จริงมาแบบนี้ก็ขายได้ขายได้ขายดีคือเขาเป็นรูปลักษณ์ของเขาแบบยังไงก็คงความเป็นรูปลักษณ์คล้ายๆแบบเดิมอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับอย่างที่บอกว่าพัฒนาใหม่นะครับทั้งพื้นฐานโครงสร้างตัวถังต่างๆนะครับน้ำหนักเนี่ยนะครับเบากว่ารุ่นเดิมในตัวถังเดียวกันเครื่องยนต์ซีซีขนาดเดียวกันเนี่ย23กิโลกรัมเมื่อเทียบกับสเปคเดียวกันนะครับในรุ่นเก่าเนี่ยเบากว่าเดิม23กิโลกรัมแล้ว Volkswagen ก็เคลมว่ากอล์ฟใหม่เนี่ยจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับคือจิบน้ำมันน้อยลงเนี่ย 23% เมื่อเทียบกับรุ่นเก่าในส่วนของความยาวเนี่ยยาวขึ้นฐานล้อเนี่ยระยะฐานล้อหน้าหลังเนี่ยก็ยาวขึ้นอันนี้ก็เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นของคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเครื่องยนต์มีหลากหลายรุ่นครับทั้งเบนซินดีเซลแน่นอนแล้วครับมีทั้ง 1,200cc 1,400cc ค่ะนะครับดีเซลก็มี 1,600cc 2,000cc ไล่เรียงกันไปก็ด้วยเทคโนโลยีต่างๆทั้งตัวถังที่เบาลงน้ำหนักที่เบาลงระบบใหม่ๆในเครื่องยนต์นะครับค่ะซึ่งอย่างเบนซินเนี่ยมีระบบแบบสมมติมัน4สูบเนี่ยนะค่ะบางจังหวะขับประหยัดเนี่ยทำงานแค่2สูบก็กินน้ำมันน้อยลงนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใส่เข้ามานะครับเบรกฉุกเฉินที่มีเหมือนใน Ford Focus Golf ก็มีมาให้นะฮะเบรกแบบCity Safety อ่ะเหมือนที่ Ford เขาคุยอ่ะก็คือขับความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรื่อยๆในเมืองอ่ะถ้าคุณไม่เหยียบเบรกเขาเบรกให้อัตโนมัติอันนี้ใน Golf ใหม่ก็มีครับระบบช่วยจอด Park Assist ก็มีแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็น Park Assist แบบFord. แบบจอดเทียบหรือเปล่านะครับเปิดตัวแล้วก็พร้อมทำตลาดในยุโรปปลายปีนี้ทันทีนะครับส่วนภูมิภาคอื่นๆนี่ก็ต้องไล่เรียงกันไปเมืองไทยเนี่ยปีหน้าก็ไทยยันยนต์ก็น่าจะนำเข้ามาสำหรับกอล์ฟใหม่มาร์ค7ก็ถือเป็นรถรุ่นดังนะฮะเลยเอามาให้ดูแล้วก็ทำตลาดในบ้านเราด้วยครับตัว 1.4 ลิตรราคาไม่แพงมากก็พอขายได้แพงมากนะครับประมาณไม่ถึง2ล้านนะ
อ่ะงั้นเราไปดูรถหรูๆ BMW กันบ้างครับค่ะกับการเผยโฉมคอนเซปต์ Active Tourer ไปดูรูปร่างหน้าตากันหน่อยนะครับเป็นขอดูหน้าตานิดนึงว่าเป็นอย่างไรซึ่งจะมองเป็นสายพันธุ์ใหม่ก็ได้เลยนะครับเป็นเหมือนของ BMW MPV Compact MPV ครับแต่คันนี้เป็นต้นแบบนะครับชื่อ BMW Active Tourer Conceptก็เตรียมเปิดจริงในปารีสมอเตอร์โชว์ปลายเดือนนี้เหมือนกันนะครับถ้าตัวคอนเซปต์เนี่ยตัวนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะครับพี่ฉันกำลังขำคุณอยู่ของคุณเขียน Active Tourer Concept ของฉันเขียน Concept Active Tourer เหมือนกันครับจะเอาแบบไทยกับแบบฝรั่งกันเลยครับคันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะครับวางเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบคู่ 1.5 ลิตรนะครับมีแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับมอเตอร์กับเครื่องยนต์เนี่ยประสานงานด้วยกันเนี่ยรีดแรงม้าได้ถึง190แรงม้าแรงบิด200นิวตันเมตรอันนี้ยังเป็นแค่คอนเซ็ปต์ต้นแบบใช่นะคะอัตราเร่ง0ถึง108วินาทีครับค่ะแล้วถ้าเป็นโหมด EV นะครับหรือขับไฟฟ้าล้วนๆอย่างเดียวนะไม่ใช่เครื่องยนต์นะ EV อย่างเดียวเนี่ยวิ่งได้ไกล30กิโลเมตรเปิดตัวใน Paris Motor Show ส่วนรุ่นขายจริงเนี่ยน่าจะพัฒนาเป็นซีรีส์1 GT นะฮะน่าจะนะน่าจะเป็นซี1 GT ขายปี2014เรียงๆกันดูฮะอย่างที่เห็นนะครับ BMW ไม่ว่ามีรุ่นไหนรุ่นใหม่ๆทำตลาดทั่วโลกเนี่ย BMW ประเทศไทยก็พยายามสรรหาเอาเข้ามาขายเหมือนกันจะได้ยอดขายบ้างหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างน้อยได้ image ใช่ได้ภาพลักษณ์แล้ว BMW ก็จะชอบเอามาให้คนไทยได้เป็นเจ้าของถือว่าเป็นมีไลน์อัพเยอะมากไม่แล้วเขาเหมือนเขาสร้างกลุ่มลูกค้าที่รัก BM อยู่ยังไงก็ยังมีกลุ่มฐานของเขาอยู่เยอะนะคะครับสวยส่วนตัวขายจริงก็อาจจะไม่ได้เป็นปลั๊กอินนะครับคืออาจจะมีในอนาคตคะนะครับแต่ก็เดี๋ยวก็วางดีเซลวางเบนซินเหมือนรถรุ่นโปรดักชันคาร์ขายปกติแต่ตัวคอนเซปต์เนี่ยก็คือใส่เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเข้ามาก่อนเพื่อโชว์ภาพลักษณ์โชว์อิมเมจเอามาจัดโชว์ส่วนตัวขายจริง2014เนี่ยซึ่งก็น่าจะเป็นซีรีส์1 GT เนี่ยก็อาจจะเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในธรรมดาก่อนครับถัดมาก็ปิดท้ายสั้นๆนะครับเรื่องข่าวของ Lamborghini ค่ายกระทิงเปลี่ยว Lamborghini นะครับหลังจากที่มีเหตุอุบัติเหตุรุ่นเล็กนะครับตัว Gallardo ไฟไหม้ที่นอร์เวย์จากการตรวจสอบอะไรต่างๆล่าสุดเขาก็เลยเรียกคืนนะครับเอา Gallardo รุ่นที่ผลิตระหว่างปี2004ถึง2006เนี่ยคอกลับมาซ่อมแซมนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันน่าจะมีความผิดพลาดของระบบสายน้ำมันไฮดรอลิกของ Gallardo นี่นะครับเป็นรุ่นเล็กรถแพงนะคุณนะคือสายน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยเป็นสายเป็นเกี่ยวกับระบบของพวงมาลัยไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องขับเคลื่อนนะครับค่ะก็คือใช้ผ่อนแรงด้วยไฮดรอลิกฉะนั้นตัวสายตัวอะไรจะมีดีเฟกต์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้ค่ะเขาบอกว่า Gallardo ที่ผลิตระหว่างปี2004ถึง2002ขออภัยครับ Gallardo ที่ผลิตระหว่างปี2004ถึง2006เนี่ยน่าจะมีจำนวน 1,491 คันครับโดยก็แน่แหละทุกคันนะครับก็สามารถเข้าไปที่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการนะครับก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆส่วนเมืองไทยนะครับถ้าใครมีเลขตัวถังวันผลิตที่อยู่ในเลนส์ดังกล่าวก็ติดต่อสอบถามไปที่ถ้าซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการก่อนนิชคาหรือถ้าซื้อจากเกรย์มาร์เก็ตเจ้าใดก็ลองติดต่อสอบถามไปที่เขาดูว่าคุณแจ็คพอตอยู่ในจำนวนนี้หรือเปล่าเพราะคือต้องเข้าใจว่ารถพวกนี้มันไม่ได้ขับทุกวันคุณตุ้นมันไม่ได้ขับทุกวันแล้วทีนี้พอมันเกิดปัญหามาถึงเวลามันเกิดลุกเลยไฟไหม้เลยอย่างนี้ก็ไม่คุ้มนะก็ตรวจเช็คกันดูนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่กลับมาในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาเทสรถกันกับ Mercedes C-Class Coupe นะคะอยากเห็นเหมือนกันเห็นคุณโก้บอกว่าขับสบายขับแล้วรู้สึกชิลๆดีนะขับสนุกขับสนุกขับมันครับนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกับ Test Drive นะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ